إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์การศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์เราทั้งหลายนั้นต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมาดแม้นว่าเรามีหลักอะกีดะห์ที่มั่นคงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นซุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดครับสวรรค์คงไม่หนีพวกเราไปไหนอย่างแน่นอนและพวกเรานั้นจะได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเหตุการณ์ของปาเลสไตน์ในขณะนี้นะครับหลังจากที่มีการถล่มนะครับทางภาคอากาศที่อิสราเอลนั้นได้ถล่มไปที่โรงพยาบาลนะครับที่กาซาที่กอซะก็มีการประณามนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศหลายๆประเทศด้วยกันแต่ละคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแต่ละประเทศก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทำเนี่ยมันเสมือนกับการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายประเทศนั้นรับไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายที่เรานั้นจะลืมไม่ได้เลยนั่นคือการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงของพวกเราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือพี่น้องของเราคนที่มีกาลิมะชะฮาดะห์เดียวกันกับเรานั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบความปลอดภัยให้กับพี่น้องของพวกเราด้วยพี่น้องชาวปาเลสไตน์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมุสลิมกับมุสลิมนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุสลิมนั้นอะคุลมุสลิมมุสลิมก็เป็นพี่น้องกับมุสลิมหรือที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุสลิมนั้นกัลบุนยานเสมือนกับตึกหนึ่งเสมือนกับบ้านหลังหนึ่งถ้าหากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นมันชำรุดส่วนอื่นๆมันคงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าหากว่าเราพิจารณาด้วยกับตัวบทหลักฐานที่มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าพอเวลาที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับสำหรับพี่น้องของเราเราคงจะอยู่เฉยไม่ได้แต่วิธีในการที่เราอยู่เฉยไม่ได้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมยกตัวอย่างซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องหลายท่านอาจจะเคยฟังชีวประวัติของสงครามนี้มาแล้วสงครามนี้พี่น้องครับบาดัรกุบรอสงครามบาดัรพี่น้องทราบไหมครับว่าสงครามบาดัรเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน
ซึ่งเป็นการวัดอีมานเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเช้าวันศุกร์เนี่ยพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนขอดุอาพี่น้องอย่าลืมนบียืนขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมีความกังวลครับกังวลเรื่องอะไรอันเนื่องมาจากว่าฝั่งมุสลิมเราเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นำโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่เฉียด300เท่านั้นแต่ฝ่ายศัตรูเนี่ยพี่น้องครับมีมากกว่า3เท่าเฉียดพันแต่ความอีหม่านของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพวกเขานั้นไม่เคยถอยซอฮาบะห์จากมุฮาจิรีนซอฮาบะห์จากชาวอันซอรพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าต่อให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพาเราลงทะเลรู้ทั้งรู้ว่าลงทะเลไปแล้วเนี่ยจะไปตายแต่เราก็ไปเพราะเราเชื่อมั่นต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่ามุฮัมมัดคิดเองตามคนที่เขาคิดเองตามใจตนเองไม่ใช่แต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำด้วยกับอวฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเราจะไม่ถอยหนีจะไม่หันส้นเท้ากลับเสมือนกับกลุ่มชนในอดีตกลุ่มชนในอดีตนี่เขาจะให้บรรดานบีของพวกเขานั้นไปรบกับพระเจ้าของพวกเขาแล้วพวกเราเนี่ยจะรออยู่ตรงนี้เขาจะพูดกับบรรดานบีของพวกเขาแบบนั้น แต่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เป็นเชียกเช่นนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ทั้งรู้ว่า300กับเฉียดพันเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้มันสู้กันไม่ได้แต่เมื่อเป็นความอีหม่านเมื่อเป็นบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องทำเขาทำด้วยกับความอีหม่านพี่น้องจับจุดนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเขารบในสงครามเนี่ยด้วยกับความอีหม่านอีหม่านต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียืนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเช้าวันศุกร์อบูบักรอัสซิดดีกเห็นนบีกังวลสัมผัสได้และรู้ว่านบีนั้นมีความกังวลถึงที่สุดและเฝ้าขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูบักรอัสซิดดีกเอามือไปจับบ่าของท่านนบีแล้วพูดบอกกับท่านนบีว่ากะฟากะยารอซูลุลลอฮ์พอเถอะครับนบีอัลลอฮ์ช่วยแล้วอัลลอฮ์ช่วยแล้วอัลลอฮ์ช่วยพวกเราแน่นอนพอเวลาซอฮาบะห์รบกับพวกกุฟารมุชริกีนเหล่าบรรดาศัตรูจาก300เนี่ยพี่น้องครับทราบไหมครับว่าด้วยกับความอีหม่านด้วยกับความศรัทธาของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถ้าเรามองกันเนี่ย3กับเกือบ300กับเกือบ1,000เนี่ยมันสู้กันไม่ได้หรอกครับฝ่ายพวกกุฟารมุชริกีนมีทั้งม้ามีทั้งอูฐมีอุปกรณ์อะไรหลายต่อหลายอย่างแต่มุสลิมเรามีเพียงแค่300นิดๆเท่านั้นเองแต่ในขณะที่รบเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมารบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสงครามนี้เขารบกันด้วยความอีมานจำให้ดีนะครับเตาฮีดเขาถูกต้องเขาเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องอัลลอฮ์องค์เดียวที่เขาจะสุญูดอัลลอฮ์องค์เดียวที่เขาจะขออัลลอฮ์องค์เดียวที่เขาจะมอบในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ตะวักกันต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาช่วยรบในสงครามครั้งนั้นจนกระทั่งว่าสงครามครั้งนั้นมุสลิมเป็นผู้ชนะด้วยความอีหม่านพี่น้องจำเอาไว้ชนะด้วยหลักเตาฮีดที่ถูกต้องเราคงไม่มีใครพูดหรอกครับว่าซอฮาบะห์จะมีหลักเตาฮีดที่ไม่ถูกต้องไม่มีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีพวกเขาเอาไว้กุนตุมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกท่านทั้งหลายใครรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริจัตลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาให้กับมนุษย์ชนอื่นๆนั้นได้แลได้เห็น
จนกระทั่งมาลิกรูมพี่น้องครับมาลิกรูมนี่กษัตริย์โรมก็รบกับมุสลิมนี่แหละส่งกองทัพไปรบกับมุสลิมพอส่งไปกี่ทีก็แพ้ส่งไปกี่ทีก็แพ้พอเวลาไพ่พลของโรมันกลับมายังฐานทัพมาลิกถามทำไมถึงแพ้มาในสภาพที่สะบักสะบอมมาแบบนี้เพราะอะไรพี่น้องครับไม่มีใครตอบได้จนกระทั่งว่าชายแก่คนหนึ่งเขาลุกขึ้นยืนแล้วตอบกับมาลิกกษัตริย์โรมว่ายามาลิกที่เราแพ้สงครามกับมุสลิมนั้นมันมีอยู่สองสาเหตุด้วยกันหนึ่งคนต่างๆเหล่านั้นที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอันดับแรกพี่น้องครับตอนกลางคืนน่ะเขาละหมาดพอเวลากลางคืนแล้วเขาละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะซูมูนันนะฮาตอนกลางวันเขาถือศีลอดถือศีลอดเพื่อใครครับถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดเพื่อใครครับละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดเพื่อพระเจ้าเพื่ออีลาเตาฮีดเขามีให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือข้อแรกข้อที่สองชายแก่คนนั้นตอบกับกษัตริย์โรมว่ายะมูรูนบิลมะอรูฟมุสลิมเนี่ยเขามีอะไรเขาสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีวายันฮาวนาอานิลมุงกัดเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีเขาหักห้ามกันเขาบอกกันว่านี่ไม่ดีนะหยุดนะนี่ชีริกนะหยุดนะนี่บิดอะห์นะหยุดนะนี่เมาลิดนะหยุดนะนี่มันไม่ถูกต้องกับซุนนะของท่านนบีหยุดนะนี่คือคนโรมันพี่น้องครับที่เขายอมรับกับใครอ่ะยอมรับกับกองทัพของมุสลิมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุพี่น้องแล้วชายแก่คนนั้นก็พูดต่อไปจนกษัตริย์โรมบอกว่าจริงที่เราแพ้กองทัพของมุสลิมเนี่ยนารกับุลฮารอมนารกับุลคอมรวานัสนีเราดื่มเหล้าวานัสนีเราทำซินาวานารกับุลฮารอมเราฟังเพลงเราทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามที่เป็นสิ่งบาปที่เป็นของฮารามเราทำแล้วไม่มีวันที่จะชนะกองทัพของมุสลิมได้เพราะมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับหนึ่งเตาฮีดเขาถูกต้องเขาเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานเขาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกซะมิอ์นาวะอะฏออนาเราได้ยินแล้วเราน้อมรับแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงครับพี่น้องครับด้วยกับตัวบทหลักฐานมันจะมีอยู่สองตัวบทหลักฐานใกล้ๆวันกิยามะฮ์พวกยิวเนี่ยจะถูกฆ่าจนกระทั่งว่าไปหลบอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดก็แล้วแต่ต้นไม้ต้นนั้นก็จะบอกว่านี่นี่มานี่มานี่ไอ้ยิวมันอยู่ตรงนี้มานี่มานี่ไอ้ยิวมันอยู่ตรงนี้มานี่มานี่ยิวมันอยู่ตรงนี้แต่จะมีต้นที่พวกเขาบอกว่าเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์พวกยิวเชื่อถ้าไปหลบใต้ต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยต้นไม้ต้นนี้จะไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวอันนี้คือหะดีษบทนึงแต่ถึงครานั้นหรือยังครับพี่น้องผมบอกนี่คือหะดีษของท่านนบีเราต้องเชื่อวันหนึ่งจะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่กับอีกหะดีษหนึ่งพี่น้องจำให้ดีท่านซาอุบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่า นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายูชิกุลอุมัมใกล้แล้วนบีพูดอัลอุมัมบรรดาประชาชาติอื่นๆนั้นอันตะดาอัลอากาลัตประชาชาติอื่นๆนั้นจะมารุมกินโต๊ะมุสลิมนี่คือหะดีษซอฮาบะห์ถามนบี
คือนบีพูดนะมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะช่วงนั้นซอฮาบะห์เขาอีมานเขามีหลักเตาฮีดอย่างถูกต้องเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องเขาตามในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงยังไม่เกิดขึ้นซอฮาบะห์ถามนบีครับในวันที่ประชาชาติอื่นๆจะมารุมกินโต๊ะพวกเราเนี่ยในวันนั้นเราน้อยกระนั้นหรือนบีบอกไม่ใช่เราไม่น้อยมุสลิมไม่น้อยมุสลิมเยอะบัลแต่เยอะแบบไหนเยอะแบบฟองน้ำในทะเลครับพี่น้อง เยอะแบบฟองน้ำในมหาสมุทรฟองน้ำในมหาสมุทรนี่พี่น้องนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มันนำมาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแต่นบีบอกว่ามุสลิมเยอะจริงแต่เยอะเหมือนกับฟองน้ำในมหาสมุทรไม่มีประโยชน์กะกุซาอิสไซลีนี่เป็นหะดีษซอฮีหะที่เราปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันพี่น้องนบีบอกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถอดถอนความน่าเกรงขามออกจากหัวอกศัตรูของมุสลิมเอาออกครับถามว่าถ้าอัลลอฮ์ถอดออกใครห้ามได้มั้ยอัลลอฮ์ถอดออกใครห้ามไม่ได้ครับแล้วอัลลอฮ์ก็ถอดออกไปและสำหรับคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบรรจุอัลวะนุนี่คือสำนวนหะดีษซอฮาบะห์ถามสงสัยว่ามัลวะฮ์นุยารอซูลุลลอฮ์แล้วอะไรคืออัลวะฮ์นุพี่น้องฟังนะครับนบีบอกว่าอัลวะฮ์นุคือมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมส่วนมากนั่นคือฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาต์รักดุนยาเกลียดความตายไม่อยากตายรักดุนยาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติลูกหลานรักทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาที่ครอบครองอยู่นั้นรักวะกะรอฮียะตุลเมาต์และเกลียดความตายถามว่าทุกวันนี้พี่น้องดูสิครับว่ามุสลิมเราเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะผมบอกแล้วนี่คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์ยิวจะถูกฆ่าไม่ได้ปฏิเสธแต่นี่ก็คือหะดีษของนบีเช่นเดียวกันที่นบีบอกว่าศัตรูจะไม่กลัวพวกเราเหตุเพราะเตาฮีดของเราไม่สมบูรณ์เหตุเพราะการอีหม่านของพวกเราไม่สมบูรณ์เหตุเพราะความเกรงกลัวที่ศัตรูมีอยู่อัลลอฮ์จะถอดถอนออกไปแล้วลดความน่าเกรงขามของมุสลิมอุมัรบินคอตตอบเป็นยังไงครับอุมัรบินคอตตอบแค่คนเดียวเท่านั้นนะพี่น้องครับคาบสมุทรอาหรับสงบเพราะอะไรอ่ะเพราะอุมัรบินคอตตอบเป็นซอฮาบะห์ที่เขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ที่เขาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบรรดาซอฮาบะห์เขาเชื่อต่ออัลลอฮ์เขาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพวกเราบางคนยังกราบกูโบพวกเราบางคนผมไม่ได้บอกว่าคนที่นี่บนโลกดุนยาแห่งนี้ที่เป็นมุสลิมยังขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ยังทำบิดอะห์ยังทำชิริกถามครับที่อัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับเราบรรดาซอฮาบะห์เพราะอะไรนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วซอฮาบะห์เขาก็เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่อท่านนบีจนกระทั่งอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับพวกเขาแต่ถ้าทุกวันนี้เรายังมีชิริกอยู่เรายังขอต่อสิ่งอื่นอยู่หมายถึงมุสลิมทั่วโลกยังไปกราบกูโบอยู่ยังไม่รู้จักอัลวะละอัลบะรอยังไม่รู้จักชีอะห์ยังไม่รู้จักตอริกัตยังไม่รู้จักซูฟียังไม่รู้จักอะกีดะห์ที่ถูกต้องถามพี่น้องครับอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาเหมือนที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือไม่นี่คือความเป็นจริงพี่น้อง
พี่น้องบางท่านผมคุตฟังผมคุตบ้าบอกเอ้ยทำไมพูดแบบนี้เพราะอะไรผมบอกนี่คือความเป็นจริงเพราะนี่คือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษของท่านนบีไม่ได้มีแค่บทเดียวฮะดีษของท่านนบีมีเยอะพี่น้องแล้วเป็นฮะดีษที่ถูกต้องแต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อวันนี้มุสลิมเราถูกทดสอบเมื่อวันนี้มุสลิมเราถูกรังแกแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้เมื่อเรามั่นใจว่าเรามีหลักเตาฮีตที่ถูกต้องเมื่อเรามั่นใจว่าอีหม่านของเรามันถูกต้องกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิครับเพราะนบียังขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วเราเป็นใครไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์เราต้องขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเมื่อไรเราชนะแต่วันไหนก็เมื่อวันที่เตาฮีดของพวกเราถูกต้องไงอะครับเมื่อวันที่อีหม่านของพวกเราสมบูรณ์เมื่อวันที่การตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเรานั้นไม่ต้องถามแล้วว่าทำเพื่อใครเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์และทำเพื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมดุอาคืออาวุธที่คมที่สุดดุอาคืออาวุธที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดูอาจะเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแล้วแต่ถ้าเราขอดูอาด้วยกับหลักเตาฮีดที่ถูกต้องเราเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเราปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องและเราขอต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับในวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือจะทรงตอบรับดุอาจากบรรดาผู้ที่อีหม่านต่อพระองค์อย่างแน่นอนและพี่น้องอย่าลืมขอดุอาให้กับพี่น้องของพวกเราอัลลอฮ์บอกว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจัววะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุซวัตตะมารอตวะบัชริรอัสซอบิรินคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาแน่นอนที่สุดนั่นคือบททดสอบที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินัลคอฟความกลัวกลัวไหมครับพี่น้องกลัวครับเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแต่เรายังกลัวเลยครับแล้วถามว่าคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเขาไม่กลัวหรือฮะวันจั่วหิวพี่น้องทราบไหมครับเด็กคนหนึ่งไม่ได้กินอะไรมาสองวันจนกระทั่งนักข่าวถามว่าแล้วกินอะไรเมื่อวานเด็กคนนั้นตอบว่ากินหญ้าอัลลอฮุอักบัรหัวนักซิมมินัลอัมวาลทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินั้นจะหายไปหายไหมครับพี่น้องการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นตู้มเข้าไปที่สาธารณสุขโรงพยาบาลอนามัยคลินิกจบเลยครับเด็กๆนี่ตายกันเป็นพันนะครับพี่น้องวานักซิมมินัลอัมวานชีวิตจะหายไม่ได้อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทราบไหมครับพี่น้องที่ปาเลสไตน์เนี่ยเขาไม่มีน้ำเหมือนอย่างกับเรานะครับที่ปาเลสไตน์นี่เขาต้องกองน้ำกอกน้ำเอาไว้ใช้และทุกบ้านดูนะบ้านหนึ่งบ้านใดที่ไม่มีแท้งน้ำนั่นคืออิสราเอลแต่ถ้าบ้านที่มีแท้งน้ำนั่นคือชาวปาเลสไตน์เพราะเขาต้องกองน้ำกักน้ำเอาไว้ใช้แต่ทุกวันนี้เขาถูกตัดของกินทุกสิ่งทุกอย่างสาธารณูปโภคทุกสิ่งอย่างถูกตัดทั้งหมดครับวานักซิมมินัลอัมวานชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วไม่ใช่ว่าคนแก่จะตายก่อนเด็กผมพูดเป็นประจำเด็กๆพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไปแล้วครับถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวาบัชชิริสซอบิรินอัลลอฮ์บอกข่าวดีนะแจ้งกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายใครอดทนได้รับข่าวดีที่มาจากอัลลอฮ์
อัลลาดีนอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะเมื่อบททดสอบมายังพวกเขากอลูพวกเขาจะกล่าวดูให้ดีนะครับนี่คืออะกีดะห์ของพวกเราพี่น้องกล่าวว่ายังไงเมื่อบททดสอบมาถึงพวกเราไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นเขาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทุกสิ่งอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วทุกสิ่งอย่างจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออะกีดะห์ของพวกเราเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องครับนอกจากดูอาของผู้ที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องนอกจากดูอาของผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับดูอาของคนดีๆทั้งหลายให้ช่วยพี่น้องของพวกเราขอดูอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับดูอาจากคนดีๆทั้งหลายให้ทรงคุ้มครองพี่น้องของเราชาวปาเลสไตน์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา